แฟนๆพร้อมซัพพอร์ตหลังรู้ว่าเบิร์ตจะทำสิ่งนี้เพื่อแตงโมนิดาแม้จะยังคงเศร้าและเสียใจแค่ไหนแต่ชีวิตก็ต้อง move on ต่อไปเช่นเดียวกับหนุ่มเบิร์ตแฟนหนุ่มนอกวงการของแตงโมนิดาดาราสาวผู้ล่วงลับที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดเผยว่าหากเสร็จพิธีไว้อาลัยแตงโมจบแล้วเบิร์ตก็จะไปพักกายพักใจอยู่ที่พังงานเมื่อดีขึ้นก็จะกลับมาทำงานที่ตัวเองรักและมีความสุขต่อโดยล่าสุดแอนนาได้อัปเดตให้แฟนๆทราบหลังจากที่หลายคนเป็นห่วงคุณเบิร์ตว่าเบิร์ตอยู่กับเพื่อนค่ะเดี๋ยววันไหนนัดเจอกันจะลงรูปอัปเดตให้นะไม่ทิ้งแน่นอนค่ะคุยกันทุกวันค่ะและได้โทรคุยกับเบิร์ตล่าสุดทราบว่าสภาพจิตใจเริ่มดีขึ้นแล้วซึ่งเบิร์ตบอกว่ายังคงต้องทำมาหากินอยู่แอนนาเลยบอกว่าใช่เบิร์ตคิดถูกแล้วเบิร์ตจะมานั่งคล่ำครวญเสียใจโดยไม่ทำงานทำการไม่มีแรงในการทำอะไรไม่ได้ดังนั้นเบิร์ตต้อง move on และเร็วๆนี้เบิร์ตก็ได้เตรียมทำเสื้อออกมาขายเสื้อลายนี้เป็นเสื้อที่เคยออกแบบร่วมกับแตงโมแตงโมบอกว่าลายนี้สวยชอบเบิร์ตเลยกะจะทำเสื้อลายนี้มาขายทำจำนวนแค่ 1,000 ตัวแอนนาก็เลยถามเบิร์ตว่าทำไมเบิร์ตไม่พรีออเดอร์ล่ะเพราะเบิร์ตก็มีทุนไม่มากเบิร์ตตอบว่าไม่เอาแอนนาเราทำเท่าที่เราทำไหวดูสิแล้วเชื่อไหมว่ารับรองขายดีนาทีเดียวหมดแอนนาพูดต่อว่าฉันจองไป100ตัวแล้วไซส์ M 50ตัวไซส์ L 50ตัวจองให้ FC ที่อยากได้แล้วไม่มีเงินไงจริงๆฉันเชื่อว่ามี FC หลายคนที่อยากได้แล้วไม่มีเงินซื้อขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี่ .comอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ